อริกอร์ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th วิทยุแห่งประเทศไทยความรู้กู้ความสุขปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าครับวันนี้วันจันทร์ครับ23ตุลาคม2566ขึ้น9ค่ำเดือน11ปีเถาะนะครับวันนี้อยู่กับผมน้องต้นอานนท์ตาสุคนนะครับค่ะน้อยชัยสินคนคล่องพร้อมทีมงานค่ะวันนี้คุณน้องสุวิทย์สมนัตนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็คุณบุญประกอบอกกลิ่นนะคะช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะครับผมก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงพัก 6:00 น. FM 92.5 MHz ครับ AM 819 891 kHz รวมถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้านะครับก็ทยอยกันเข้ามาแล้วยังไงก็ทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานข่าวยามเช้าวันนี้กันได้วันนี้วันหยุดนะครับวันปิยมหาราชด้วยครับใช่แล้วค่ะน้องเมนธนัชพรอัครวัชรเสถียรนะคะทีมงานข้อมูลของเราก็ไปค้นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านได้หยุด3วันต่อเนื่องไปเที่ยวกันไปทำบุญนะคะหรือว่าไปทำกิจกรรมต่างๆเนื่องในวันสำคัญนี้นะคะ23ตุลาคมวันปิยมหาราชแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงนะคะน้องต้นว่าโอ้โหตลอดช่วงวันหยุดเป็นยังไงนะคะมีกิจกรรมที่ไหนบ้างแล้วก็อากาศด้วยเริ่มเย็นๆแล้วนะต่างจังหวัดตอนนี้อากาศเริ่มเย็นๆแล้วนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ตอนนี้ฝนตกน้อยลงแล้วแต่ว่าในส่วนของภาคใต้เองอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนเยอะฝนเยอะใช่วันนี้พยากรณ์อากาศได้รายงานมานะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าภาคใต้วันนี้เนี่ยทั้ง2ฝั่งเลยอย่างฝั่งอันดามันเนี่ยวันนี้ฝน 80%ของพื้นที่เลยนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝน 70% ครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับส่วนภาคอื่นๆวันนี้ฝนน้อยนะครับอย่างภาคอีสานเองวันนี้ฝน 20% ของพื้นที่โซนของมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคเหนือฝน 30% ครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางและตากส่วนภาคกลางวันนี้ฝน 30% ครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมส่วนภาคตะวันออกฝน 30% เหมือนกันครับระยองจันทบุรีและตราดส่วนกทมวันนี้ฝน 30% ของพื้นที่นะครับค่ะคุณพี่คำรณบอกสวัสดีคุณอานนท์ครับสวัสดีจากสุราษฎร์ที่นี่อากาศดีครับเมืองคนดีนะสุราษฎร์ธานีฝนตกหรือเปล่าค่ะคุณก้องเกียรติคุณอักษรสวรรค์มาแล้วพร้อมสติ๊กเกอร์นะคะรายงานตัวคุณบุญเพ็งค่ะบอกว่าสวัสดีครับที่บ้านเนินเสรีหมู่18ตำบลเปลือใหญ่เสียงชัดเจนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมีพี่ประสิทธิชัยทักมาแล้วพี่ยุริรัตน์ส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วนะครับพี่สมปองพี่ประภาสพี่ทองพูนพี่มานิตพี่พงษ์นเรศพี่กนกพรพี่วุฒิชัยพี่ผู้ใหญ่ถาวรมาแล้วพี่พันพี่สับไหมส่งสติ๊กเกอร์กันมารัวๆเลยนะครับใช่แล้วนะคะกับวันสำคัญนี้ป้าวันดีบอกแชร์แล้วค่ะอุ้ยน่ารักจริงๆนะคะพร้อมสติ๊กเกอร์มาให้เราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะรัวๆแล้วก็ติดตามข่าวสารไปกับเราอากาศในพื้นที่เป็นยังไงนะคะเช้านี้ทำอะไรกันอยู่บ้างนะคะบอกผ่านหน้าเพจ
ข่าวยามเช้ามาได้เรามาร่วมเรียกว่าจัดรายการด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังเองก็เป็นนักข่าวพลเมืองจากพื้นที่นะคะส่งข่าวสารความเคลื่อนไหววันนี้จะไปทำบุญที่ไหนหรือมีกิจกรรมอะไรนะคะบอกผ่านมาได้วันนี้วันสำคัญค่ะ23ตุลาคมวันปิยะมหาราชซึ่งทุกปีรัฐบาลก็ได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของชาติค่ะแล้วก็กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของประสบกรณิกรไทยถวยราชทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดีด้วยการถวายพระนามว่าพระปิยมหาราชค่ะหรือพระพุทธเจ้าหลวงโดยพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายด้านนะคะอาทิมีการจัดตั้งกรมเสนาธิการทหารบกขึ้นเป็นครั้งแรกและทรงตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารบกและทหารเรือด้านการปกครองประเทศพระองค์ก็ทรงให้ตราระเบียบการปกครองขึ้นใหม่นะคะแยกหน่วยราชการออกเป็นกรมกองต่างๆรวมเป็น10กระทรวงในส่วนภูมิภาคทรงให้จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลทรงให้มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินค่ะแล้วก็ทรงให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นแห่งแรกก็คือธนาคารสยามกัมมาจลนะคะทรงให้ตั้งโรงเรียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนอย่างทั่วถึงทำให้การศึกษาของไทยได้รับการพัฒนาค่ะยังมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการทำน้ำประปาด้วยทรงอยากให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะนอกจากนี้พระองค์ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโรงพยาบาลวังหลังซึ่งปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลเสรีราษฎร์นั่นเองนะคะเพื่อเป็นสถานที่สำหรับรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยสำหรับพระราชกรณียกิจอีกประการที่สำคัญยิ่งก็คือการเลิกทาสนะคะด้วยทรงไม่ต้องการให้มีการกดขี่เหยียดหยามคนไทยด้วยกันเองด้วยพระวิริยะอุตสาหะทำให้ทรงประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการปลดปล่อยทาสให้เป็นไทยโดยไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อแม้แต่หยดเดียวค่ะจนเมื่อวันที่23ตุลาคม2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นที่เศร้าสลดอย่างใหญ่หลวงของพระบรมวงศานุวงศ์และปวงชนทั่วประเทศนะคะต่อมาทางราชการค่ะจึงได้ประกาศให้วันที่23ตุลาคมเป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่าวันปิยมหาราชและกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการนั่นเองค่ะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ต้องบอกว่าหลายพื้นที่เองก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราชเช่นเดียวกันนะครับอย่างในส่วนของส่วนกลางเองเนี่ยจริงๆก็มีการจัดงานนะครับเนื่องในวันปิยมหาราชกับพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมณพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโดยท่านที่มีความประสงค์ที่จะวางพวงมาลาก็สามารถแจ้งความประสงค์ณกองอำนวยการบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตได้อย่างของวันนี้เองเนี่ยแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาเลยนะครับแล้วก็วันนี้เองก็เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะได้จนถึงเวลา24นาฬิกานะครับรวมถึงผู้ที่ประสงค์วางพวงมาลาเนี่ยก็โปรดเตรียมขาตั้งมาด้วยนะครับส่วนในส่วนภูมิภาคเองหลายๆจังหวัดก็จัดกิจกรรมเช่นเดียวกันอย่างที่จังหวัดนราธิวาสมีการจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่23ตุลาคมณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือว่าสวนร.5ถนนศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสครับก็ขอเชิญชวนร่วมพิธีวางพวงมาลาในเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยการแต่งกายข้าราชการเครื่องแบบปกติขาวนะครับสวมหมวกแล้วก็ประชาชนทั่วไปชุดสุภาพโทนสีชมพูสวมหน้ากากผ้าสีขาวหรือหน้ากากอนามัยสีขาวนะครับส่วนที่จังหวัดสุรินทร์เองก็มีการกำหนดจัดงานเหมือนกันที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์หลังใหม่นะครับเริ่มเวลาประมาณ7นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การแต่งกายเหมือนกันเลยนะครับเป็นประชาชนทั่วไปก็โทนสีชมพูนะครับส่วนที่อำเภอเบตงก็ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาก็จะมีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่หอประชุมอำเภอเบตงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลา10นาฬิกาเนี่ยจะมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงด้วยนะครับค่ะส่วนท่านที่ติดตามเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้มีผู้ติดตามหนึ่งกว่า 100,000 คนแล้วนะคะน้องต้นก็ดูแลกับน้องๆ ปรากฏว่าติดตามได้นะนะคะซึ่งเนื่องในเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระ
ระมหากรุณาธิคุณและทรงเป็นที่รักเทิดทูนของปวงชนชาวไทยค่ะก็คือมหาราชทั้งสองพระองค์นะคะวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปิยมหาราชและก็วันนวมินทรมหาราชด้วยการบรรเลงและขับร้องค่ะบทรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบทรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรติดตามได้หน้าเพจของเราครับนะคะซึ่งมีทั้งจากแววหวานตำนานเพลงด้วยนะคะตัดตอนมาใช่ไหมคะน้องต้นใช่ครับผมก็รอติดตามได้นะครับฝ่ายส่วนของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการไปแสดงดนตรีต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการจัดรายการแววหวานตำนานเพลงก็จะมีทยอยมีเบื้องหลังออกมาให้ได้ชมกันด้วยนะครับผมเผื่อใครอยากชมเบื้องหลังกันครับใช่แล้วพี่กล้วยไม้สีรุ้งค่ะบอกว่าสวัสดีน้องต้นน้องน้อยสวัสดีค่ะน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระปิยมหาราชแล้วก็มีหัวใจมีดอกกุหลาบมาด้วยขอบคุณนะครับส่วนพี่สำราญก็บอกว่ารับชมทุกวันเลยค่ะอยู่ที่สนามบินกำแพงแสนค่ะข่าวเยี่ยมมากขอบคุณครับค่ะพี่รัชนาบุรณกิติก็บอกว่าแชร์แล้วค่ะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ทิวานะครับสวัสดีข่าวยามเช้าฟังจากสวทสุราษฎร์ธานีชัดเจนนะครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ถาวรอัครชาติก็บอกว่าอากาศกำลังเย็นสบายครับที่ตำบลหนองเชียงทูนอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษเปิดเสียงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านผ่านสัญญาณจากทางสวท.ศรีสะเกษสัญญาณชัดเจนดีครับผมขอบคุณครับมีพี่อุไรสุขแป้นอยู่สุราษฎร์เหมือนกันวันนี้ฝนตกมากค่ะค่ะพี่ติมคลองเตยสวัสดีค่ะหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวขอให้มีโชคดีนะคะเช่นกันค่ะพี่สมเหมือนมาแล้วพี่ชรินทร์พี่วาสนาพี่อดุลนะครับนี่ยายก็ฟังนะยายดาบ้านสวนน่ารักจริงๆพี่อดุลฟังอยู่ลพบุรีติดตามฟังอยู่ทางวิทยุประจำเลยขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณมากพี่วินัยพี่สติพลพี่ถิติชยาใช่ไหมคะอยุธยาฟ้าใสครับจากคนสวนแม่น้ำน้อยขอบคุณว่าพูดถึงน้ำสถานการณ์น้ำกรมชลประทานเขาก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในภาคใต้นะคะตอนนี้ดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานท่านก็บอกว่าตอนนี้น้ำท่วมในหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายซึ่งจากนี้จะเป็นการฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็เร่งเก็บกักน้ำไว้ช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้นะคะส่วนทางใต้เนี่ยต้องระวังกันหน่อยเพราะว่ามีการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะฤดูฝนปีนี้พร้อมทั้งทางกรมชลเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็สร้างการรับรู้รับฟังข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อรับมือกับสถานการณ์แล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยค่ะครับผมขณะที่ทางด้านเขื่อนเจ้าพระยาเองก็มีการปรับลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับ 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแต่ว่าเขายังคงต้องคุมเข้มเรื่องของปริมาณน้ำฝนใหม่ที่อาจจะมีการตกเพิ่มมาในช่วงปลายฤดูฝนนี้ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้มาจากเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ครับนายสุรศรีกิติมณฑลบอกว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนแล้วว่าฝนก็อาจจะมีตกบ้างแต่ว่าอาจจะตกหนักทางภาคใต้ในช่วง24ถึง27ตุลาคมนี้ส่วนไทยตอนบนก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นเลยอาจจะต้องคงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอยู่ซึ่งเมื่อวานนี้เองทางท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเขาปรับลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับบริเวณสถานีวัดน้ำ43ที่อำเภอสัพยาของชัยนาทมาเหลืออยู่ที่ 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแต่ยังคงเร่งระบายน้ำตอนบนที่ไหลลงมาเพิ่มในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่เพื่อเป็นการรองรับปริมาณฝนใหม่ที่อาจจะตกมาในช่วงปลายฤดูฝนส่วนการตัดยอดน้ำออกทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ที่587ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมก็แบ่งเป็นฝั่งตะวันตกเนี่ย396ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ฝั่งตะวันออก191ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งทางโครงการชลประทานอุตรดิตถ์เองสำนักงานชลประทานที่3กรมชลประทานก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้ว1เครื่องบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำป่าอำเภอน้ำป่าของอุตรดิตถ์ครับแก้ปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตรกรแล้วก็ส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือนะครับก็กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับบริเวณคลองพระยาบรรลือของอยุธยานี่แหละเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำให้มากขึ้นด้วยครับขณะที่เมื่อวานนี้นะคะหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดระยองและประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงนะคะเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ยังคงมีความต้องการน้ำของภาคกลางและภาคใต้ตอนบนนะคะทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่
ที่บางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครสวรรค์ระยองราชบุรีรวมถึงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนศรีนครินทร์และอ่างเก็บน้ำอีก22แห่งพูดถึงกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะครับภารกิจหนึ่งก็คือช่วยยับยั้งเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 นะคะซึ่งตอนนี้พอไปตรวจสอบดู PM 2.5 ในกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สีเขียวอยู่นะคะปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนก็สามารถติดตามนะคะแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน ABKK หรือว่า www.abkk.comนะคะแล้วก็จะมีช่องทางไลน์ด้วยนะคะจริงๆหลายท่านเนี่ยในมือถือในไลน์ก็ขึ้นทุกวันอยู่แล้วนะว่าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่า airfortai.com ก็ได้ก็จะเป็นแบบเรียวเหมือนกันนะใช่ Air for Thai ก็ได้อย่าง Air for Thai เนี่ยดูได้ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับส่วน Air BKK ก็จะเป็นพื้นที่ของกทม.โดยรอบนี่แหละนะครับจริงๆต้องบอกว่า 2-3 วันก่อนเนี่ยฝุ่นมีฝุ่นนะฝุ่นมาแล้วใช่แต่ว่าปรากฏว่ามีพอมีฝุ่นตกลงมาปุ๊บก็ช่วยชะล้างไปได้บ้างดูจากวันนี้ทั่วประเทศคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะคือเป็นสีเขียวกับสีฟ้าสีฟ้านี่คือดีมากในอัตราค่าเฉลี่ยแล้วก็อัตราที่แปรผลของเขาเนี่ยเขามี5ระดับด้วยกันถ้าสีฟ้านี่คือดีมากถ้าสีเขียวคือดีสีเหลืองปานกลางสีส้มเนี่ยเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสีแดงมีผลต่อสุขภาพนั่นเองนะคะวันนี้ทั่วประเทศไทยอากาศดีๆนะคะต้นใช่ครับนะก็อยากให้อากาศดีแบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็คงต้องเฝ้าระวังแหละเพราะว่าพอถึงหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยฝุ่น PM 2.5 ก็จะค่อยๆทยอยกันมานะครับแล้วก็เหมาะสำหรับการไปเที่ยวมากเลยหลายๆท่านไปเที่ยวไหนนะคะอากาศดีๆแบบนี้บอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าได้พี่วิโรจน์บอกว่าสระแก้วหนาวเล็กน้อยครับครับพี่สัญญาก็มาแล้วส่วนคุณพี่โชคอํานวยใช่ไหมคะครับบอกว่าเอาข้อความเลื่อน เดี๋ยวถ้าข้อความลงมาเมื่อไหร่หรือเลื่อนมาใหม่นะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังพี่แอร์พัทธพรบอกว่าน้องต้นน้องน้อยอำเภอเมืองระยองมีฝนตกทุกวันค่ะแต่ตอนเช้าอากาศจะเหมือนเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วค่ะใช่มันจะเย็นๆนะใช่ใช่ใช่ที่กทม.ก็เป็นเหมือนกันนะบางเช้าบางวันก็รู้สึกว่าเอ้ยอากาศเริ่มแบบเย็นๆนะมีพี่วาสนานะครับบอกว่าวันนี้อากาศดีมากยังนอนอยู่เลยค่ะที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับคุณพี่อภิสราบอกว่าสวัสดีน้องต้นน้องน้อยคุณบุญล้วนบอกว่ากันทราวิชัยมหาสารคามแจ่มใสครับผมมีพี่ทองพูนบอกว่าชอบไหมครับข้าวเหนียวกำชอบค่ะชอบมีวิตามิน B สูงด้วยนะครับเขากำ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 เขากล่ำนะคะอร่อยนะคะพี่คณาวุฒิบอกว่าน้องต้นน้องน้อยสเตรนท้องฟ้าโปร่งใสแดดกำลังร้อนครับสเตรนคือสุรินใช่ไหมคะดีจังเลยเราได้ความรู้ไปด้วยนะครับใช่แล้วนะคะพี่พรพนาสวัสดีค่ะพี่ประสิทธิชัยบอกว่าผมดีใจจะใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วครับนะอากาศแบบนี้ก็ดีนะคะ มีที่ไหนเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าเพิ่มเติมมาได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวานมีการประกาศออกมาจากสำนักจุฬาราชมนตรีค่ะเรื่องการถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรีซึ่งทางด้านรายละเอียดของประกาศนั้นนะคะระบุด้วยนะคะว่าสำนักจุฬาราชมนตรีขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่านายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18แห่งราชอาณาจักรไทยได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ถึงแก่อนิจกรรมแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566เวลา 10:32 นและจะจัดพิธีละหมาดยะนาซะหรือละหมาดขอพรในวันนี้นะคะเวลา 10:00 นที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาขณะที่สำนักจุฬาราชมนตรีก็มีการจัดพิธีเคลื่อนร่างจุฬาราชมนตรีไปยังท่าอากาศยานนานาชาติใหญ่ขออภัยค่ะอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่นะคะซึ่งก็เตรียมประกอบพิธีในวันนี้นะคะที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาซึ่งทางด้านอธิบดีกรมการศาสนาค่ะนายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าเมื่อวานนี้บ่าย2นะคะในส่วนของรายละเอียดตามที่สำนักจุฬาราชมนตรีออกประกาศนั้นนะคะคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องได้ประกอบพิธีเคลื่อนร่างของจุฬาราชมนตรีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะไปยังมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลานะคะเมื่อวานบ่าย2ครับ
เพื่อประกอบพิธีละหมาดยะนาซะหรือละหมาดขอพรในวันนี้นะคะซึ่งโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพิธีละหมาดขอพรณมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาในวันนี้ค่ะ23ตุลาคมโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลค่ะโดยโครงการศาสนาได้จัดประสานงานกับกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาในการอำนวยความสะดวกการประกอบพิธีร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีค่ะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เมื่อวานนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีการออกคำไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีพุทธศักราช2566ด้วยนะครับในนามรัฐบาลและชาวไทยทุกคนขอแสดงความเสียใจในการถึงแก่อนิจกรรมของนายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18ของประเทศไทยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีได้สร้างคุณูปการด้านศาสนาอิสลามไว้บนแผ่นดินไทยนานาประการครับท่านส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านโครงการต่างๆอย่างเช่นการจัดตั้งสถาบันวัสดิยะเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักศาสนิกชนของศาสนาอิสลามแห่งสายกลางส่งเสริมการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้นับถือต่างศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมจัดตั้งสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาส่งเสริมชมรมผู้นำศาสนาอิสลามรุ่นใหม่เพื่อให้เข้าใจหลักคำสอนทางศาสนาสังคมวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อหลากหลายตลอดจนโครงการอื่นๆอีกมากมายที่ฝากให้ชาวไทยมุสลิมรุ่นต่อไปได้สานต่อโดยล้วนเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานตามนโยบายด้านศาสนาและสันติสุขแห่งสังคมไทยรวมถึงแนวทางการดำรงชีวิตของท่านจะเป็นแบบอย่างแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมตลอดไปในวาระที่ท่านได้กลับไปสู่ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าขอให้องค์อัลลอฮ์ทรงตอบรับความดีงามที่ท่านได้ประกอบไว้ขณะที่ท่านดำรงชีวิตอยู่และขอได้โปรดรับดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่านให้พำนักอยู่ในสวงสวรรค์ด้วยเถิดซึ่งลงนามโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับนอกจากนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แถลงการแสดงความอาลัยต่อการถึงอนิจกรรมของจุฬาราชมนตรีคนที่18แห่งราชอาณาจักรไทยความว่ากระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของท่านจุฬาราชมนตรีและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของท่านจุฬาราชมนตรีและต่อพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยและขอเมตตาของอัลลอฮ์อยู่ท่ามกลางทุกท่านในเวลายากลำบากและเศร้าสลดนี้ครับผมแล้วก็ในการนี้ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาเองก็ขอความอนุเคราะห์สัปปุรุษนะครับและพี่น้องมุสลิมร่วมจัดพิธีละหมาดขอพรในวันจันทร์ที่23ตุลาคมคือวันนี้นะเวลา10นาฬิกาครับหลังละหมาดซุบฮ์และหรือละหมาดเที่ยงวันโดยพร้อมเพรียงกันณมัสยิดของท่านหรือว่าสถานที่ที่จัดไว้ตามความเหมาะสมครับใช่แล้วค่ะนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะครับแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของสืบเนื่องไปติดตามด้านตอนนี้รัฐบาลนะคะก็ยังคงทยอยนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะล่าสุดเมื่อวานนี้คนไทย139คนกลับจากอิสราเอลถึงประเทศไทยแล้วค่ะด้านกองทัพอากาศเตรียมส่งอีก3เที่ยวบินรับคนไทยที่ดูไบนะคะเพื่อจะร่นระยะเวลาเหลือ5ชั่วโมงเมื่อวานนี้เครื่องบิน A340-500 ของกองทัพอากาศนำแรงงานไทยจากอิสราเอลจำนวน139คนค่ะกลับถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน2ดอนเมืองแล้วค่ะเมื่อเวลา 12:15 นโดยมีแรงงานไทยบางคนก้มลงกราบพื้นด้วยความตื้นตันและดีใจนะคะที่ได้เดินทางกลับถึงแผ่นดินไทยอย่างปลอดภัยก่อนผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบสิทธิ์และคัดกรองโรคจากนั้นเดินทางขึ้นรถบัสค่ะจำนวน4คันไปยังสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งหมอชิตเพื่อแยกย้ายกลับภูมิลำเนาสำหรับแผนหลังจากนี้นะคะทางการไทยจะปรับแผนอพยพค่ะโดยไปรับคนไทยที่ท่าอากาศยานฟูไจราสหรัฐอาหรับเอมิเรตแทนซึ่งจะช่วยให้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีระยะทางสั้นลงใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็สามารถนำเครื่องบินประเภทอื่นๆเนี่ยไปรับได้ครับเพราะว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีประชาชนแสดงความประสงค์ขอกลับประเทศไทยแล้วมากถึง 8,000 คนโดยทางกองทัพอากาศค่ะยังคงใช้เครื่องบิน Airbus A340-500 เป็นหลักนะคะทั้งนี้เที่ยวบินของกองทัพอากาศได้รับคนไทยกลับจากอิสราเอลทั้งหมด3เที่ยวบินโดยเที่ยวบินต่อไปออกเดินทางในวันที่25ตุลาคม2566นี้นะคะไปยังท่าอากาศยานฟูไจรากรุงดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เวลา 2:40 ค่ะกลับถึงไทยในวันเดียวกันนะคะ
คือตอนเย็น5โมงเย็นนะคะเที่ยวบินที่2ก็วันที่28ตุลาคมและเที่ยวบินที่3ในวันสิ้นเดือนค่ะ31ตุลาคมนี้ค่ะครับผมนอกจากนี้ทางด้านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับนายไพโรจน์โชติกาเสถียรเองก็บอกว่าได้รับรายงานนะตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่15ถึง20ตุลาคมเนี่ยมีคนไทยเดินทางมายังศูนย์พักพิงเนี่ยรวม 2,541 คนแล้วก็ตอนนี้สามารถพาคนไทยและแรงงานไทยเนี่ยกลับมาไทยได้แล้วเนี่ย 2,823 คนแล้วก็อย่างที่พี่น้อยบอกไปว่าตอนนี้มีคนประสงค์ลงทะเบียนกลับไทยเนี่ย 8,439 คนแล้วก็ยังคงแจ้งไม่ประสงค์กลับไทยเนี่ย118คนนะครับทีนี้รัฐบาลอย่างที่บอกไปว่าเขาปรับแผนที่ว่าไปรับคนไทยที่ดูไบที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็จะมีเครื่องบินขนาดใหญ่ที่รัฐบาลเนี่ยจ้างเหมาลำนะครับจากเทลอาฟีฟเนี่ยไปยังดูไบใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้กระทรวงแรงงานเขาเตรียมพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับคนไทยแล้วก็แรงงานไทยที่อพยพเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าจะสามารถพาแรงงานไทยกลับบ้านได้ตามที่รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายไว้และเร็วขึ้นหลังจากที่หลายหน่วยงานก็ประสานความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่ไปสนับสนุนภารกิจที่สถานเอกอัครราชทูตแล้วก็รวมไปถึงเพิ่มเที่ยวบินรับแรงงานไทยด้วยนะครับแล้วก็ปลัดกระทรวงแรงงานเองท่านก็บอกนะครับว่าในส่วนแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาด้วยตนเองเนี่ยแล้วกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ขอให้แรงงานไทยเนี่ยเก็บหลักฐานการเดินทางอย่าง boarding pass หรือว่าใบเสร็จหรือว่าตั๋วเครื่องบินต่างๆเนี่ยขอรับเงินค่าตั๋วเครื่องบินต่อไปด้วยแล้วก็นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศเองก่อนหน้านี้เขาก็มีข่าวออกมานะกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับแล้วปรากฏว่าเปลี่ยนใจไม่กลับแล้วเนี่ยยังไงก็แจ้งทางต้นทางด้วยนะครับเพราะว่าตอนเวลาเครื่องบินเนี่ยเขาจะต้องมีการลงรายชื่อที่นงที่นั่งเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเปลี่ยนใจแบบอยู่ต่อก็อาจจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งแล้วก็หรือว่าบางท่านก็อยากจะให้รีบตัดสินใจในการที่จะเดินทางกลับไทยนะครับเพื่อที่จะได้จัดการเรื่องของเครื่องบินเรื่องของการเดินทางกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับใช่ค่ะจะมีบางท่านที่ยังไม่ได้กลับแล้วก็นะคะแวบๆเห็นใน TikTok เหมือนกันยังเก็บผลไม้กันอยู่ก็มีนะคะแต่บางท่านก็บอกว่ายังใช้ชีวิตอยู่ที่อิสราเอลแล้วก็ทำงานอยู่นะคะนั่งทานข้าวกันกับเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วก็บอกว่าตอนท้ายก็บอกว่ามีลงทะเบียนไม่เหมือนกันนะคะรอคิวเพราะว่าคนที่จะกลับไทยเนี่ยเยอะมากนะคะ 8,000 คนโดยประมาณนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องแล้วก็หลายท่านติดตามตลอดเลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะ ในการปฏิบัติงานเพราะว่าทราบว่าทั้งหลายๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำแรงงานไทยหรือว่าพี่น้องจากอิสราเอลนะคะพี่น้องคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทยนั้นใช้เวลาแล้วก็ขั้นตอนต่างๆแต่ว่ายังไงรัฐบาลก็พร้อมดูแลเต็มที่นะคะหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระหนี้สินเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็ติดตามกันต่อไปขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะหลังจากที่เดินทางตอนนี้ไปหลายประเทศเลยนะล่าสุดนะคะจากการเดินทางไปซาอุดิอาระเบียทีมงานก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่ท่านพร้อมคณะเดินทางไปสรุปการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและคณะนะคะเป็นการเข้าร่วมประชุมครั้งประวัติศาสตร์33ปีความสัมพันธ์อาเซียนและคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับนะคะซึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ของทั้งสองภูมิภาคที่มีฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีอัตราการเจริญเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องนะคะจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูงยังมีโอกาสและช่องทางเติบโตให้ภาคเอกชนของไทยได้ขยายธุรกิจค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงศักยภาพและความพร้อมของไทยในการร่วมมือแบบหุ้นส่วนที่สร้างสรรค์เพื่ออนาคตร่วมกันที่ยั่งยืนค่ะโดยเน้นสาขาสำคัญสำคัญนะคะที่ไทยมีศักยภาพค่ะอย่างเช่นอาหารพูดถึงอาหารเนี่ยเราก็โอ้โหเป็นที่หนึ่งนะโอติดท็อป10ท็อป5หลายเมนูมากตอนนี้ไปไหนมาไหนใครๆก็ไทยแลนด์อาหารไทยนั่นเลยใช่นะคะเรื่องของพลังงานเรื่องของสุขภาพสภาพภูมิอากาศรวมถึงการใช้โอกาสนี้กระชับความสัมพันธ์ไทยกับกลุ่มประเทศ GCC ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยที่ประชุมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นท่ามกลางความท้าทายของสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ผันผวนโดยเฉพาะสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะถึงแม้ไทยไม่ได้เป็นคู่แข่งขัดแย้งนะคะแต่ว่าแรงงานไทยนี่ก็ได้รับการสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกันนะคะบาดเจ็บก็มีซึ่งท่านนายกเองก็แสดงความห่วงใยแล้วก็กังวลต่อคนไทยในทุกโอกาสค่ะส่วนการเข้าเฝ้ามกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดีนะคะต่างก็ยืนยันความตั้งใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวด้วย
นะคะชาวต่างชาติโดยเฉพาะดูไบนะคะก็มาเที่ยวไทยเยอะนะคะต่างชาติหรือซาอุดีก็มาเที่ยวไทยนะคะซึ่งท่านนายกเองก็ยังหารือถึงการช่วยเหลือคนไทยซึ่งซาอุดีเองก็ยืนยันความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่นะคะการเดินทางครั้งนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะท่านนายกก็ระบุด้วยนะคะว่าสะท้อนถึงการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของท่านนายกทั้งด้านทวิภาคีความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคการเสริมสร้างความร่วมมือกับกลุ่ม GCC แบบทวิภาคีต่อยอดมิตรภาพและความร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียนะคะรวมถึงได้แสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนของซาอุดีด้วยผลักดันการลงทุนด้านพลังงานสะอาดปิโตรเคมีการเกษตรปศุสัตว์ความมั่นคงคือทุกด้านเลยครับนะคะที่เราจะร่วมหารือได้แล้วก็จะช่วยเสริมสร้างมูลค่าการค้าให้ไทยกับซาอุดีอาระเบียให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเกิดการพัฒนาประเทศกระจายรายได้เพิ่มประโยชน์สู่พี่น้องประชาชนชาวไทยให้อยู่ดีกินดีและนายกรัฐมนตรีก็ได้ใช้ทุกโอกาสจากการเดินทางครั้งนี้นะคะหารือถึงช่องทางในการช่วยเหลือคนไทยถึงการลำเลียงการช่วยเหลือตัวประกันจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางด้วยนะคะจะเห็นว่าท่านนายกช่วงนี้คือถ้าใครไล่เลียงแล้วจะมีอยู่สื่อมวลชนต่างๆและสื่อโซเชียลเนี่ยลงเกี่ยวกับการไหว้ของท่านนายกท่านไหว้สวยมากใช่นะแล้วก็ท่านไปประเทศไปเยือนประเทศไหนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเรื่องของการโอ้ไหว้เนาะมาถูกนมโอ้โอ้อย่างนี้เลยนะครับไหว้สวยไปต่างจังหวัดด้วยก่อนหน้านี้ที่ลงพื้นที่ลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจในหลายพื้นที่นะครับก็รอติดตามเรื่องของภารกิจต่างๆของท่านนายกรัฐมนตรีกันได้เรื่อยๆนะครับถูกต้องแล้วก็นอกจากที่ท่านไหว้สวยแล้วนะคะในส่วนของการแต่งกายของท่านโอ้หลายคนก็เป็นต้นแบบเป็นไอดอลไปแล้วนะโดยเฉพาะการแต่งกายแบบแนววินเทจใช่ไหมใช่แล้วก็แบบแฟชั่นต่างๆคือแบบดูเก๋ๆนะหลายท่านก็ชอบแล้วก็สามารถติดตามได้นะคะตอนนี้ TikTok ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราน้องต้นดูแลกับน้องๆอยู่นะคะบอกได้ไหมคะว่าชื่อของเรามีจริงๆของเรามี3 account เลยนะของสวทเนี่ยนะครับเผื่อใครเล่น TikTok ด้วยอันแรกคือสวทขอบอกก็คือ Radio @Radio Thailand Online อันที่2คือ Radio Thailand News ก็คือย้ำอีกครั้งได้ @Radio Thailand Online อันนี้คืออันแรกนะครับอันที่2คือของ Radio Thailand News ก็คือจะเอาข่าวจากทางฝ่ายข่าวนี่แหละนะครับผมมาลงใน TikTok ด้วยนะครับ @radio thailand news ส่วนอันที่3จะเป็นของส่วนกระจายเสียงต่างประเทศนะครับภาษาอังกฤษนะครับเป็นชื่อ radio thailand world service นะครับผมก็จะเป็นภาษาอังกฤษของทางสวทแต่ถ้าพิมพ์คําว่า radio thailand มันก็จะขึ้นมาให้เลือกเยอะแยะเลยกดติดตามได้นะคะตอนนี้น้องออมสุภนิดาจันโมนนะคะน้องชะเอมวรรณการน้องลูกเกดเกษราพรน้องพิชนาทิพย์ทิมทองแล้วก็ทีมงานนะคะซึ่งมีหลายๆท่านเนี่ยนะคะติดตามอุ๊ยขอบคุณมากแล้วก็ก็รีโพสต์แชร์กันนะแล้วก็สวทเขาบอกเนี่ยนะคะคนบอกนั่งอยู่ข้างๆดิฉันมีเรื่องมาบอกทุกคนเลยที่น่าสนใจใช่เผื่อจะอาจจะเพิ่มยอดวิวกันนะครับดีค่ะดีค่ะครับผม6 นาฬิกากับอีก39 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหลายข่าวให้ได้ติดตามกันเดี๋ยวรออดใจรอกันครับน้อมถวายบังคมคันวันปิยะมหาราชสมพระคุณอุ่นเกศีปวงประชาสำนึกมั่นกตัญชลีเทิดสดุดีแนบในดวงใจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานการบินพลเรือนประเทศไทยขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานอนุญาตโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่3และ4ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันอาทิตย์ที่29 ตุลาคม 2566เวลา8:30 น.ถึง16:00 น.ณห้องสุวรรณภูมิแกรนด์บอลรูมโรงแรมโนเวอร์เทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการควบคู่ระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ท่านสามารถศึกษาข้อมูลโครงการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์เพจ Facebook @line สุวรรณภูมิ2566หรือติดต่อสอบถามได้ที่0979369655หรือลงทะเบียนได้ที่หน้างาน
ซอฟต์พาวเวอร์พลังอำนาจที่สร้างสรรค์เพื่อสรรสร้างวิถีประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นและยั่งยืนเหตุใดจึงเป็นพลังอำนาจที่ทั่วโลกต่างปรารถนานำมาใช้ขับเคลื่อนประเทศมาร่วมค้นหามุมมองใหม่ในมิติต่างๆของซอฟต์พาวเวอร์กับเหล่ากูรูผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่25เสริมพลังประชาธิปไตยบทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมืองวันที่3และ4พฤศจิกายน2566ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.kpi.ac.thข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหกนาฬิกา41นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะวันนี้หลายท่านบอกว่าชอบบรรยากาศมากเลยอากาศดีนะที่กาฬสินธุ์อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะจากพี่อักษรสวรรค์พี่ประสิทธิ์ที่ชัยก็บอกผมดีใจจะใกล้เข้าฤดูหนาวนะครับส่วนพี่จิตราสุราษฎร์มีหมอกค่ะครับพี่อะไรคะพี่นิ่มนวล นะบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านสวยหล่อเชียร์วันนี้แน่นอนครับขอบคุณนะครับทีมข่าวยามเช้าทุกท่านมีความสุขตลอดไปไม่มีใครเกินเราสองคนแล้วตอนนี้คุณจะปฏิเสธครับคุณต้นผมไม่ปฏิเสธเลยคำชมแบบนี้ผมชอบมากเหมือนคุณผู้ฟังน่ารักทุกวันเลยนะคะที่มาส่งกำลังใจมากดไลค์กดแชร์มาติดตามบอกข่าวจากพื้นที่ให้เราพ่ออัญจันทร์ค่ะบอกว่าเขื่อนสิรินธรอุบล23องศาครับผมวุ้ยเย็นนะเนี่ยมีคุณพี่อ่อนจันทร์บอกว่าช่องเมกอุบลตอนนี้กลับมาคึกคักอีกแล้วนะชายแดนใช่นะเออดีดีจังเลยที่ไหนคึกคักบ้างนะคะหยุด3วันนี้บอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ามาหน่อยนะคะพี่ประสิทธิชัยยังบอกเพิ่มเติมมาว่าฉะเชิงเซาเช้านี้แจ่มใสมากครับครับพี่พงศักดิ์อยู่พังงาพังงาเป็นไงคะพังงาอากาศดีครับเมื่อกี้ว่าไงค่ะพี่สิริพรเมื่อวานด่านซ้ายมีฝนตกค่ะพี่ยุพินก็มาแล้วพี่อนมบอกว่าแชร์ให้แล้วจ้าขอบคุณครับสวัสดียามเช้านี่ไงคุณพี่โชคอำนวยเจอแล้วขอบคุณข่าวยามเช้าเด้อได้ฟังได้รู้แล้วเข้าถึงชุมชนครับผมขอบคุณครับค่ะปรือใหญ่สีสเกตหนาวแล้วครับพี่ธนาพงศ์พี่สุวรรณก็บอกมาว่าเช้านี้อากาศดีครับตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับค่ะหลายท่านก็ทักทายกันนี่ทางเหนือก็มีเจ้าน้ำต้นที่ไหนเจ้านาซีแอมหรือเปล่าคะเดี๋ยวถ้าเจ้าของชื่อฟังแล้วไม่ถูกเนี่ยคงจะขำนะนาสยามหรือเปล่าเออนาสยามหรือเปล่านาสยามนะบอกว่าสวัสดีครับผมเจียงไฮ้อากาศดีเจ้าเออนะครับนี่เสียงพี่เขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมีพี่นัทชนนะป่าครับบอกว่าสีสะเกดทักทายอีกหนึ่งเสียงสนับสนุนเงินดิจิทัล 10,000 บาทครับผมเออเหรอวิดีจังเลยพี่ใจดีบอกว่าช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพด้วยค่ะเสียงชัดเจนฟังจากอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วส่วนพี่ยุรีรัตน์บอกว่าเมื่อวานนี้พี่ไปงานบุญเทศมหาชาติที่วัดสิริพงษาวาสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิบ้านพี่อากาศเย็นแล้วค่ะน้องน้อยน้องต้นแถมมีลมพัดเย็นสบายทั้งวันเอาบุญมาฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะไปกันต่อกันเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าสักนิดนึงละกันเพราะว่าหลังจากที่ท่านนายกเองก็มีล่าสุดครม.ครั้งก่อนครั้งสัปดาห์ก่อนนี้ก็โอ้นั่งรถยนต์ไฟฟ้ามาเลยนะครับทีนี้ทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางรัตน์เก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็สนับสนุนเนอะเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เนี่ยที่ว่าปล่อยมลพิษเป็นศูนย์เขาเดินหน้าต่อนโยบายการเป็นกลางทางคาร์บอนคือให้ไทยเนี่ยเป็นผู้นำอาเซียนด้านการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ใช้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเขาบอกว่าจะสนับสนุนและก็ใช้รถ EV เนี่ยนะครับให้ไทยบรรลุเป้าหมายในการพัฒนานะครับก็เป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050แล้วก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เลยนะครับภายในปี2065นะครับแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปศึกษากำหนดนโยบายแล้วก็มาตรการในการรองรับการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปเนี่ยเป็น EV ควบคู่กับการให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลังด้วยนะครับพิจารณากำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้มันเกิดเป็นห่วงโซ่อุปทาน EV พูดง่ายๆคือจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมาใช้รถยนต์ EV ในประเทศเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องดูในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตเนื้อการผลิต EVเพื่อให้ไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางเหมือนกันการผลิต EV แล้วก็การที่จะต้องมีการตั้ง
ที่ชาร์จรถยนต์ EV ด้วยเป็นต้นนะครับค่ะตอนนี้มีหลายๆปั๊มนะคะรวมไปถึงจัดขึ้นมาเฉพาะกิจเลยในการชาร์จแบตไฟฟ้านะคะที่เมืองทองธานีก็มีจุดชาร์จเหมือนกันคือมีหลายที่มากนะคะเพื่อความสะดวกสบายเรื่องของนักลงทุนเนี่ยไทยเราเองก็เตรียมนะคะแม้แต่ในส่วนของท่านนายกที่ไปคุยกับต่างชาติก็เชิญนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยล่าสุดคุณเกรียงไกรธีรนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเตรียมจัดงานฟิก2023 FIC นี่แหละนะคะจะดึงนักธุรกิจรายใหญ่ทั้งไทยทั้งต่างชาติสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจคาดว่าจะมีนักลงทุนเข้ามาร่วมงานกว่า300รายนะคะพอเขาเข้ามาเนี่ยโอ้โหการเตรียมพร้อมก็เต็มที่นะคะซึ่งท่านก็บอกว่าการเตรียมจัดงานนี้นั้นเพื่อเป็นการหารือนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนระหว่างภาครัฐภาคเอกชนของไทยผู้ประกอบการและบริษัทต่างชาติรายใหญ่ที่มาลงทุนในไทยเพราะว่ามุ่งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจนะคะเพื่อจะตอกย้ำความเชื่อมั่นด้านการลงทุนต่างๆด้วยซึ่งคาดว่าจะมีตัวแทนจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นรายใหญ่ๆนะกว่า300รายแล้วก็ยังมีการกำหนดแนวทางแก้ปัญหานะคะรวมไปถึงอุปสรรคต่างๆเพื่อจะพัฒนาโอกาสทางการค้าการทำธุรกิจใหม่ๆนะคะแล้วก็จะถือเป็นโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติได้รับฟังนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยจากผู้นำภาครัฐและเอกชนด้วยนะคะงานจะมีขึ้น1พฤศจิกายนนี้บอกกันไว้ล่วงหน้าที่โรงแรม The Attini Hotel Bangkok กรุงเทพค่ะครับผมส่วนอีกหนึ่งงานที่ตอนนี้จัดแล้วก็คึกคักมากๆงานมหกรรมหนังสือระดับชาตินะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วเนอะ23ใช่ไหมเขาจัดถึงวันที่23ตุลาคมนะครับผมซึ่งบรรยากาศเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคักเมื่อวานเป็นวันหยุดแล้วเป็นช่วงหยุดยาวด้วยนะครับก็มีประชาชนแล้วก็นักเดินทางนักอ่านเดินทางเขาพูดอย่างนี้นะนักอ่านเนี่ยมาเดินทางมาร่วมงานคึกคักโดยงานหนังสือปีนี้เนี่ยเขามีภายใต้แนวคิดบุ๊กดรีมเปิดหน้าต่างบานใหม่สู่โลกในฝันของนักอ่านนะครับก็โอ้โห930กว่าบูธเลยนะจากสำนักพิมพ์กว่า300สำนักพิมพ์มีทั้งหนังสือทั่วไปนิยายวรรณกรรมหนังสือเด็กการศึกษาการ์ตูนหนังสือเก่าแล้วเขาพบว่าโซนของการ์ตูนและโซนของวัยรุ่นเนี่ยโดยเฉพาะบูธหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคึกคักมากๆแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักอ่านรุ่นใหม่เป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งงานจะจัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ10โมงเช้าจนถึง5ทุ่มที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจห้าถึง7ชั้น LG นะครับส่วนตัวปีนี้ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปเลยอ่ะเพราะว่าของครั้งก่อนเนี่ยซื้อไปก็ยังเก็บไว้อยู่เลยนะเออยังไม่ได้มีโอกาสได้เปิดมาอ่านสักทีน้องๆก่อนจะเปิดเทอมบางที่ยังไม่ได้เปิดเทอมน้องก็ยังไปได้นะวันนี้วันสุดท้ายเชิญชวนกันนะคะคุณพี่คมสันบอกว่าจันทบุรีอากาศเย็นสบายดีครับครับส่วนพี่อ้อยบอกว่าอุทัยธานีอากาศดีค่ะเริ่มเย็นแล้วนะคะคุณป้อมหรือเปล่าคะบอกว่าพะเยาอำเภอปงอากาศดีครับ23องศาครับผมครับพี่สายน้ำพี่ประภาทักทายเรามาด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะพี่วะไลพรด้วยคุณน้อยแล้วก็ต้นครับผมขอบคุณมากมีพี่เฉลียวรัตน์บอกว่าสวัสดีค่ะอยู่ศรีสะเกษมื้อนี้บ่มีเมฆเลยท้องฟ้าแจ่มใสค่ะการทาราลมอากาศเช้านี้ดีนะคะพี่วไลพรค่ะพี่ทรงศักดิ์สวัสดีครับอยู่บ้านบอนเขียวกุชินารายกาฬสินธุ์เนอะจ้ะเออจ้ะส่วนพี่วินาบอกไปเมื่อวันเสาร์คนเยอะมากถึง4งานที่ศูนย์เศรษฐกิจเดินแป๊บเดียวก็กลับใครจะไปก็เตรียมตัวสวมผ้าใบสวมรองเท้าผ้าใบก็ดีนะจะได้เดินสะดวกนะคะส่วนใครจะไปเที่ยวไหนก็บอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ามาได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนี่ไงผู้ใหญ่บ้านหมู่17นายอุทัยทรงงามบ่อแก้ววังหินศรีสะเกษเปิดข่าวทุกวันเช้านี้อากาศเย็นสบายครับพูดถึงสบายๆไปเที่ยวกันหน่อยนะคะตอนนี้ทางด้านพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านก็บอกว่าจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงปีนี้นักท่องเที่ยวค่ะไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยเกือบล้าน300,000คนโอ้โหท่านก็เลยบอกพอคนมาเที่ยวเยอะๆแบบนี้เพื่อไม่ให้ทรัพยากรระบบนิเวศเสียหายทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เลยมีนโยบายค่ะในการที่จะสนับสนุนแล้วก็นะคะสร้างสมดุลระหว่างประสบการณ์นันทนาการให้มีคุณภาพก็เลยกำหนดมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นการปิดการท่องเที่ยวเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวนะคะซึ่งตอนนี้เปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันคือก่อนหน้านี้เขาปิดครับแล้วทีนี้เขาก็นะคะในส่วนของการเปิดเพื่อเตรียมรับ
นะคะแต่ว่ายังไงก็เขาก็มีการซ้อมตลอดนะซ้อมนักท่องให้ระวังมาตรการความปลอดภัยนะคะการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะคะซึ่งนะคะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบกิจการให้บริการนำเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สนับสนุนในภาคส่วนต่างๆด้วยนะคะเบื้องต้นก็คือท่านบอกว่านะคะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยนะคะว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันไม่เพียงแต่มีคุณค่าความสำคัญในการท่องเที่ยวนะคะยังมีอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน6แห่งที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกนะคะที่จะถูกเสนอชื่อขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกด้วยใช่ครับผมก็เดี๋ยวเผื่อไปเที่ยวกันฝั่งอันดามันในทะเลสวยเยอะมากนะครับส่วนที่อื่นก็ไม่แพ้กันนะที่น้ำตกทีลอซูที่จังหวัดตากเองก็มีนักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามช่วงวันหยุดยาวเนี่ยคึกคักเหมือนกันโดยทางด้านนายอำเภออุ้มผางเองนะครับนายทันประวัติภูริวัฒนเมธาเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาล่องเรืออย่างลำน้ำแม่กลองมากขึ้นของน้ำตกทีลอซูนะจึงจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยและคอยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวก็คาดว่าจะมีการสร้างรายได้เนี่ยให้ชาวบ้านและชุมชนกว่า10ล้านบาทนะครับส่วนที่เชียงใหม่นะเจ้าดอยอินทนนท์คนนัดก็นักขนาดนะจ๊ะใครๆก็ไปดูไปชมบรรยากาศเพราะว่าอากาศเย็นโดยเฉพาะบริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานนักท่องเที่ยวเนี่ยเรียกว่าโอ้โหไปหยิกหมอกหยอกหมอกกันไปเลยนะคะนะคะสวยงามมากประทับใจแล้วเขาก็เตรียมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว1พฤศจิกายนนี้ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรค่าบริการระบบอีทิเกตผ่านแอปพลิเคชัน QQ นะคะแล้วก็นำ QR Code สแกนผ่านด่านเข้าไปเที่ยวสะดวกมากขึ้นค่ะครับผมส่วนที่สุราษฎร์ธานีเขาเชิญชวนร่วมเทศกาลออกพรรษานะครับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในงานประเพณีชักพระครั้งที่99นะครับ9วัน9คืนของงานประเพณีชักพระพอดพระป่าและแข่งเรือยาวนะครับปีนี้มีกิจกรรมมากมายครับมีแข่งมโนราหนังตะลุงแสดงขบวนแห่เรือพนมพระบนถนนวัฒนธรรมแล้วก็อื่นอีกมากมายครับ26ตุลาจนถึง3พฤศจิกายนครับ9วัน9คืนที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็ท่าเรือสะพานนริศแล้วก็วัดกลางเก่าของเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีด้วยครับค่ะออกพรรษานี้ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนชวนไปมุกดาหารบ้านน้อยเลยค่ะนะคะเตรียมจัดเทศกาลออกพรรษาประจำปี2566ตีช้างน้ำนองแข่งเรือยาวโบราณสานประเพณี2ฝั่งโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมไหลจะจัดขึ้นตั้งแต่ศุกร์ที่27ยาวไปถึงเสาร์อาทิตย์นะคะ28 29ตุลาคมที่ตลาดอินโดจีนเทศบาลเมืองมุกดาหารค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารในงานจะมีขบวนแห่อัญเชิญพระแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีการแสดงฟ้อนรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหารนะคะมีกิจกรรมมากมายค่ะจัดเต็มทั้ง3คืนตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะเชิญกันค่ะครับผมหลายๆที่ก็น่าเที่ยวเหมือนกันนะครับใช่ค่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งข่าวดีสักนิดหนึ่งละกันของทางกทมเนอะเขาเตรียมบรรจุและแต่งตั้งผู้พิการเข้าทำงานในตำแหน่งครูผู้ช่วยในกลุ่ม7วิชานะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการเข้าตรวจเยี่ยมคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกทมนะตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษโดยมีผู้พิการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์7กลุ่มวิชา17คนด้วยกันซึ่งก็จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพแล้วก็การสัมภาษณ์ดูองค์ประกอบต่างๆอย่างประวัติส่วนตัวการศึกษาบุคลิกลักษณะท่วงทีวาจาปฏิภาณไหวพริบนะครับซึ่งทางสำนักการศึกษากทมเองจะประกาศผลการคัดเลือกเนี่ยภายในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับที่สำนักงานการเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาแล้วก็ที่เว็บไซต์ teacherbkk.thaijobs.com ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งละ1อัตราตามลำดับในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยไม่มีการขึ้นบัญชีแล้วก็จะต้องปฏิบัติราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกทมเนี่ยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า8ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งนั่นเองครับพูดถึงการหารายได้แล้วก็ประกาศทำชวนทำงานระวังกันหน่อยนะคะล่าสุดค่ะมีการแชร์บอกว่าไปรษณีย์ไทยเปิดสมัครคนทำงานพับซองไปรษณีย์ไม่มีค่าจัดส่งค่าแรงตามขนาดซองรายได้460บาทถึง 1,580 บาทต่อวันอุ้ยหลายคนก็เห็นข่าวนี้ก็เอ๊ะยังไงเนี่ยตาลูกวาวนะตาลูกวาวปรากฏว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะตรวจสอบไปกับทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดชี้แจงนะคะว่าเพจ Facebook ดังกล่าวเป็นเพจปลอมค่ะมีการแอบอ้างไปรษณีย์นะคะอย่าไปหลงเชื่อแล้วก็ไปเปิดดูลิงก์ต่างๆนะที่เขามีข้อความแบบนี้เพราะว่าเป็นข่าวปลอมถ้าสงสัยยังไงสายด่วน1545 1545ค่ะพูดถึงข่าวปลอมเนี่ยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดิ
PE เนี่ยเขาก็รวบรวมข่าวปลอมที่ฮอตฮิตอย่างเงี้ยข่าวปลอมที่ฮอตฮิตตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นข่าวนโยบายรัฐที่เอาไปปลอมนู่นนี่นั่นก็มีเหมือนการข่าวสารทางราชการกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกลุ่มเศรษฐกิจเขาบอกว่าข่าวปลอมที่คนสนใจเยอะแต่เป็นข่าวปลอมนะที่คนสนใจเยอะมากคือข่าวที่บอกว่าการบินไทยเขารับสมัครพนักงานหลายอัตรารายได้ 26,000 ต่อเดือนสมัครฟรีไม่ต้องอบรมไม่ต้องเดินทางนี่อะไรมันจะขนาดนั้นนะครับเป็นข่าวปลอมนะครับซึ่งเขาไปตรวจสอบกับการบินไทยมาแล้วพบว่าข้อมูลนี้ไม่จริงการบินไทยไม่มีนโยบายรับสมัครพนักงานผ่านช่องทางอื่นๆเลยนอกจากช่องทางหลักของบริษัทนะครับซึ่งช่องทางหลักของการบินไทยเนี่ยก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaiairway.com นะครับหรือว่าที่ทางโทรศัพท์ก็ได้023561111บางทีเราเจอข่าวปลอมในเน็ตเนอะเราก็อยากจะเช็คว่าเอ้ยเขารับสมัครแบบนี้จริงๆหรือเปล่าก็โทรไปสอบถามกันได้นะครับใช่แล้วครับคุณแนนบอกว่าหนองคายสบายดีเช้านี้อากาศเย็นแล้วครับครับส่วนคุณชาตรีสมนึกบอกว่าอำเภอขุนหารศรีสะเกษอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะพี่ประยงทวีชื่นบอกว่าสวัสดีค่ะหลานสวยหล่อทั้งสองค่ะเมื่อคืนที่อำเภอชยาสุราษฎร์ธานีฝนตกหนักมากค่ะมีคุณแนนหรือคุณนันเนี่ยนะครับคุณแนนนันทพรนันทภูมินะครับบอกว่าออกพรรษาปีนี้หลายจังหวัดน่าจะคึกคักนะครับจัดท่องเที่ยวเต็มที่เลยครับหลายคนคงจะเตรียมไปเที่ยวกันพี่สมจิตบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าผู้ใหญ่สงวนเปิดเสียงตามสายทุกวันครับครับเลยค่ะพี่พัชระมงคลบอกว่าฟังอยู่ฟังทุกวันซับลิ้นซับลิ้นทองอากาศดีมากใช่ไหมคะมีส่วนพี่อำนวยก็บอกว่าหนองคายดินแดนถิ่นนาคาท้องทุ่งนาเขียวขจีคนงามนั้นมากมีถิ่นนี้คือตาลชุยมาเป็นกลอนเลยอยู่ที่อำเภอรัตนวาปีอากาศเริ่มเย็นแล้วครับนะศรีสะเกษมาเยอะนะคะน้องต้นพี่กิติพลก็ติดตามอยู่บอกสัญญาณชัดเจนดีจะบอกว่าวันนี้สุราษฎร์ก็มาเยอะนะภาคใต้เนี่ยนะครับหลายๆท่านก็มาจากสุราษฎร์นะอย่างพี่ประยงก็ที่บอกไปอยู่ชัยยาสุราษฎร์ธานีฝนตกหนักมากค่ะตอนนี้ค่ะพี่ประคองก็บอกว่าติดตามข่าวทุกวันครับครับนะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะพี่ประเทืองอยู่ที่แม่สวยเชียงรายเจ้าเชียงไฮอากาศ21องศาหมอกลงทุกวันครับผมอากาศหลายที่เนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองนะคะส่วนทางด้านคุณรัฐเกล้าอินทรวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาระบุย้ำมติครม.นะคะที่ให้พื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสกลับมาใช้พรกฉุกเฉินดูจากข้อมูลและสถิติย้อนหลัง5ปีเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวค่ะมีความจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองในระดับสูงค่ะครับผมครับผมอ่ะ6นาฬิกากับอีก58นาทีใช่เราต้องส่งต่อให้ผู้ประกาศหนุ่มหล่อสาวสวยและพี่ชมหน่วยส่งท้ายบอกว่าช่วงนี้จังหวัดศรีสะเกษมีงานบุญเยอะครับเอาหลายที่ด้วยนะคะยังไงไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยแล้วก็กลับมาเริ่มต้นพรุ่งนี้ทำงานกันด้วยความสดใสมีพลังนะคะวันนี้เราสองคนยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าต้นน้อยลาก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีครับรัฐบาลเดิน